ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเว้ยผมยุ่งมากเลยอ่ะไม่เคยผมไม่ยุ่งเลยอ่ะหลายส่วนทุกครั้งผมยุ่งทุกครั้งเป็นแบบคาแรคเตอร์ผมยุ่งทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่นะครับอยู่ที่ถนนคนเดินก็กำลังซอกแซกซอกแซกกลับไปเพื่อจะไปดูบิ๊กดราก้อน EP 7บิ๊กดราก้อนเอพิโซด7ครับผมตอนนี้คนเยอะมากเราเดินไกลมากเรากำลังทำเวลานะครับเพื่อที่จะกลับไปที่พักของเรานะครับเพื่อจะไปดูบิ๊กดราก้อนให้ทันนะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เฟิร์สนะครับสวัสดีครับพี่เฟิร์สเพราะว่าเรามีรุ่นพี่มากนะอาจจะบอกพี่เฟิร์สตอนพี่เฟิร์สมาด้วยนะครับแล้วก็มีรุ่นพี่อีกหลายคนนะครับแต่ว่าก็กลับไปหมดแล้วเราเดินเอางี้ว่ะเดี๋ยวพี่ถือให้พี่ถือให้ดีกว่ามาขอบคุณครับมาแป๊บนะครับทุกคนนี่อาจจะได้เห็นแฟนๆจะได้เห็นกันเต็มๆฮะนี่เขินเลยอ่ะฟิวดาราพิสุทธิ์จริงทุกคนเอ้าแล้วจะไปทิ้งไหนตัวฝากเราทิ้งไหนเหนื่อยผ่าลาบแล้วนะฉันหิวอ่ะพี่เคยหิวไหมครับได้หมดเลยหิวกินอะไรกันดีฉันหิวอ่ะซื้ออะไรกลับไปกินดีหมอบอกไม่ให้แบงค์กินอะไรเลยนอกจากข้าวอ้าวเหรออะไรก็ได้ที่เป็นข้าวหมออนุญาตทุกคนจะบอกว่าเราต้องรีบกลับโรงแรมไปดูบิ๊กดราก้อนนะครับอุ้ยตอนนี้เราถึงปากซอยแล้วนะเฮ้ยเร็วเหมือนกันนะตอนนี้อยู่ที่ไหนกันตอนนี้อยู่ที่ถนนคนเดินถนนวัวลายถนนคนเดินวัวลายฮะเป็นทุกวันเสาร์นะแต่ว่าวันอาทิตย์จะเป็นถนนคนเดินท่าแพใช่ท่าแพใช่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับใช่เหรอว่าที่ท่าแพใช่ไหมใช่ท่าแพอุ้ยกลิ่นหอมจังเลยอ่ะเป็นใบตองโอเคก็อยากจะบอกว่าห้ามลืมนะครับบิ๊กดราก้อน EP 7 5ทุ่มถึง 5:10 อ่ะแล้วก็วันนี้เรามาถ่ายมองเดียวตามคำขอทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นก็รอติดตามนะครับว่าจะสนุกจะป่วนจะงงมึนยังไงแค่ไหนก็ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวก็รอทุกคนไปเล่นแฮชแท็กกันคืนนี้อุ้ยหรือแทนที่น้ำต้องหู้ไหมแล้วทำไม่กินข้าวเลยได้พูดเองนะไม่แต่ถ้าขอดูว่ามีเครื่องเปล่าเอา3อันนี้ครับใส่น้ำเต้าหู้แต่ว่าหวานน้อยนะครับเท่าไหร่ครับแม่เอาไหมครับกิ้วไว้กิ้วไว้ไม่เอาอันนี้ครับไม่เอาอันนี้ครับเขาพูดแล้วนะว่ากินน้ำเต้าหู้แล้วจะมีกินข้าวแต่ว่าขอกินขนมจีบอันได้ปะแค่ขนมจีบอุ้ยขนมข้าวผัดปูกินเยอะเลยปะไม่ใช่ขอขนมจีบแค่ไม้เดียวเลยปะได้ไม้หนึ่งมี3มันใช่ก็เอาไม้หนึ่งไหมโอเคแค่ไม่ทุกคนจำไว้นะแค่นี้ให้เลือกจะขนมจีบหรือว่าปลาหมึกปลาหมึกไม่ได้อยู่แล้วปลาหมึกหน้าบวมขนมจีบดูไม่อิ่มเลยขนมจีบดูไม่อิ่มเลยข้าวผัดปูได้ไหมไม่ได้ดึกแล้วขนมจีบก็ได้เธอไปซื้อให้หน่อยตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองมีตังค์มีสมอลรู้ชอบมาคุยกระเป๋าเดินอุ้ยมีรถกีมด้วยหรอไม่ได้แล้วมาเหรอคนเดินเชียงใหม่ทั้งทีสิ่งที่กินก็คือ
ึ่งไม้และน้ำเต้าหู้ผู้ชายเลี้ยงอันนี้แหมงเป็นชั้นจ้ะทุกคนทุกคนขากลับเรากลับตุ๊กปีไหมถามราคาก่อนไม่รู้พี่รถไม่โอเคหรอต้องถามนี่ไม่ถามราคาไงที่นี่เขามีรถแดงก็มีตุ๊กตุ๊กหมออยากกลับตุ๊กตุ๊กหรือรถแดงหมอก็ได้หมด Sorry guys you from here yeah can you have no idea Nan Pham. It should be this what one. What do you want to go? Here, I need to meet a friend, but they told me Nan Pham Road 1. Maybe it's here. Your friend, you say you're here. You want to go on this, this road, right? Yeah. I think it's this one, because Nan Pham, I'll just walk down here. ล่าสุดล่าสุดฝรั่งมาถามทางเขาถามว่าเป็นคนที่นี่ไหมเราก็บอกเยสเอ้าลืมไปไม่ใช่คือสมองมันแปลไม่ทันอ่ะเราก็บอกไปแล้วว่าใช่เขาก็คาดหวังคำตอบจากเราสรุปโอเคไม่รู้อู้เมืองใส่เลยอู้เมืองใส่เลยไม่เราถามว่าเป็นคนที่นี่ไหมบอกเยสเยสแบบเป็นคนที่ชอบพูดกับฝรั่งมากแล้วเขาถามปุ๊บคือเราอะถ้าเรารู้ว่าเราจะตอบได้แต่เราดันไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนคืออ่านชื่อถนนออกรู้หมดเลยแต่ไม่รู้อยู่ไหนโอเค good luck guys bye bye โอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าเราอะจะขึ้นตุ๊กตุ๊กหรือว่าขึ้นรถแดงคุณพ่อบอกค่ะเราต้องไปไหนครับพี่เพิร์ดไปต้องสั่งก็สั่งไปสั่งก็สั่งไปสั่งก็สั่งเท่าไหร่ครับทางอากาศ120บาท123คนนะครับครับโอเครอรถได้ไหมรถแดงเพราะว่า90บาท100 หนึ่งแจกกระสัด101ไหมว่าใครฮะแจกกระสัดจับกระสัดไปโอเค101ทั้งวัน101ไปแล้ว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 ถ่ายมองเดียวด้วยแล้วถ่ายเนี่ยถ่ายมองเดียวด้วยถ่ายล่าสุดอันนั้นก็ถ่ายอันนี้ก็ถ่ายฮะถือทุกคนสรุปเราไปอะไรนะตุ๊กๆนะครับ101เดี๋ยวต้องอธิบายในมองเดียวตอนนี้เรากำลังจะกลับคอนโดเราเอ้ยคอนโดนะกลับที่พักเรานะครับนั่งตุ๊กๆนี่หมด100บาทไปไปได้ไปดิไปดิไปดิมาประมาณเที่ยงครึ่งตีหนึ่งชื่อว่าอะไรครับเนี่ยเกิดสามกษัตริย์ก็ลงไปอีก500 เมตร 300 เมตร 400 เมตร
ไม่แบบเป็นเหมือนข้าวสารนะสิใช่ไหมพี่เป็นยูทูบเบอร์กันหรือเปล่าใช่แล้วคนนี้เป็นดาราดังมากยูทูบเบอร์ไอ้ไม่รู้ว่าลูกชายผมดูอยู่ทุกวันเลยเนี่ยใช่ดังมากเกมอะไรหรือเปล่าเป็นเกมอะไรหรือเปล่าใช่นะเป็นแต่ว่าคนนี้ดังมากเป็นยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวพี่อ๋อมาเป็นล้านเกลียดแกจะบอกว่าคนตอนนี้คนดูไม่ลดเลยเขาคงเห็นความทรหดของพวกเราทุกคนตอนนี้ I go to my hotel นะครับแล้วก็ I want to see my series tonight but now is here is so far to my hotel and ลำบากการงานบ้างครับไปอันนี้ต้องวัดดวงดีวัดดวงดีก็อยู่ขวามือหน้านี้หลวงพ่อทันใจอยู่ตรงไหนพี่หลวงพ่อทันใจอยู่วัดไอ้โน่นอยู่พระธาตุโดยคำอันนั้นจะออกไปนอกเมืองหน่อยอ๋อประมาณสัก20กิโลประมาณหลวงพ่อทันใจจะอยู่แถวๆไอ้นี่เพื่อนสวนโลกใช่ๆๆถูกต้องแล้วอันไหนมาขอการงานดีที่สุดครับนี่ไงวัดดวงดีก็ไปวัดดวงดีกับไอ้โน่นเลยไปโน่นเลยไอ้ที่นี่ก็หลวงพ่อทันใจถ้าสำเร็จต้องมาแก้บนให้มารีถ้าเราบนไว้1,000 ดวงก็ต้องมาแก้บางคนก็เขาจะบนไว้ประมาณแบบ999 ดวงเลยอะไรแบบนี้ถึงแล้วอย่างดาราบางคนเขาบนไว้ทีเป็นหมื่นหมื่นดวงนะเขาก็มาแก้เป็นหมื่นหมื่นดวงเลยโอ้อันนี้จะเป็นลานของไวรุ่นเขาเล่นกันแล้วครับคือไม่น่าใส่แดงนี่นะถ้าผมเนี่ยละพี่เดี๋ยวกระสับนะครับนี่เฮ้ยแบงค์เปิดกล้องไงเธอถามว่าอะไรนะอันนี้เขาถามกระสับนะครับตอนนี้เราก็นี่มาคอนโดแล้วเอาม่องเบี้ยวสัมภาษณ์นี่เขาบอกว่าอะไรให้รู้ประวัติหน่อยประวัติของสามกษัตริย์แล้วพี่นะถามเลยเป็นพ่อเมืองที่สร้างเอาแป๊บนึงนะครับสามกษัตริย์คืออะไรนะครับสามกษัตริย์ก็คือทั้ง3พี่น้องก็คือเป็นกษัตริย์ทั้ง3ท่านเป็นทั้ง3องค์เลยแล้วก็เป็นคนที่ว่าปกปักรักษาบ้านเมืองนี้แล้วก็สร้างเมืองนี้เมืองที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือเป็นเมืองสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แกสร้างไว้ป้องกันศัตรูเข้ามาตีอะไรก่อนต่อสู้กับพม่าเยอะใช่ไหมก็เนี่ยก็เลยสร้างเมืองให้มันเป็นสี่เหลี่ยมมีคูเมืองของเราแล้วก็องค์สามกษัตริย์นี้ขึ้นชื่อลือชามากเลยที่ว่าปกป้องไอ้รักษาประเทศหมายถึงว่าไอ้อาณาจักรของล้านนาให้อยู่ตลอดไปที่เราเห็นกันทุกวันเดียวเพราะว่าเรื่องสามประเทศที่เราอยู่ที่แล้วก็นั่นคือสะดือเมืองอยู่ข้างนู้นอันนี้เขาเรียกทั้งเมืองทุกอย่างก็จะสร้างทุกอย่างไว้หมดแล้วจะมีทุกจุดวัดไหนเป็นอะไรแล้วถ้ามีเวลาเข้าไปในที่ที่สำคัญนี้เรื่องของรายละเอียดได้ความรู้แบบล้นเปี่ยมต้องบอกให้ทุกคนไปทุกคนไปดูซีรีส์กัน48แล้วทุกคนขอปิดไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องรีบวิ่งไปที่โรงแรมแล้วเปิดเลยเปิดช่องวันจะลืมเปิดช่องนะครับช่องวัน31นะครับยังมีช่องวันนะครับเปิดที่แอปพลิเคชัน 1D หรือว่า www.1d นะครับก็พอไปดูแล้วเนี่ยอย่าลืมมาแฮชแท็ก Big Dragon EP7 นะครับ Big Dragon Big Dragon นะ EP7 นะครับที่ Twitter นะครับบ๊ายบายเจอกันนะครับ Twitter นะ Twitter Big Dragon EP7Twitter hashtag #BigDragon EP7 EP7 Let's go, oh my god.